Hello Delhi welcome daily Gospel Truth Bible to and study Truth สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ this morning I want to share with you about the power of Holy Communion ในเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันกับคุณเกี่ยวกับเรื่องของพลังในการรับมหาสนิทนะคบ you know when you study the scriptures you learn that God wants us to express our faith เพราะเมื่อเราศึกษาจากพระคัมภีร์คุณก็จะเห็นนะครับพระเจ้าเนี่ยต้องการให้เราอยากจะแสดงความเชื่อของเราออกมา because that is one way we cooperate with God เพราะตรงนี้เป็น ็นอีกวิธีหนึ่งที่เราให้ความร่วมมือกับพระเจ้า In a God wants his power his blessings to manifest in our lives พระเจ้าต้องการให้พลังและพระพรของพระองค์เนี่ยได้ปรากฏหรือทํางานออกมาในชีวิตของเรา Because the word of God is not just a theory เพราะว่าถ้อยคําของพระเจ้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ทฤษฎีเท่านั้น And when we express our faith we experience the power of the word of god พอเมื่อเราได้แสดงความเชื่อของเราออกมานะครับเราจะได้รับประสบการณ์กับถ่อยคําของพระเจ้า and one way to cooperate with god is to express our faith และวิธีหนึ่งที่เราจะให้ความร่วมมือกับพระเจ้าก็คือการแสดงออกในความเชื่อของเรา and sometimes it involves our mind และบางครั้งตรงนี้เนี่ยก็รวมไปถึงการที่คิดถึงถ้อยคําในความคิดของเรา it also involves our physical body รวมไปถึงการแสดงออกทางด้านความเชื่อผ่านทางร่างกายของเรา and so jesus taught us พระเยซู แสดงได้สอนเรานะครับ express our faith in him and in his finished work through the holy communion ว่า you ใ know, ห้เรานั้นแสดงความเชื่อที่เรามีในพระองค์และการงานของพระองค์โดยผ่านทางการรับมหาสนิทด้วย when i became a christian many years ago เมื่อหลายปีก่อนนะครับตอนที่ผมมาเป็นคริสเตียน in the church that i used to go to ในคริสตจักรที่ผมเคยไปนะครับ he do take communion once in a while เขาก็รับมหาสนิทกันนานๆครั้ง and at least uh, twice a year อย่างน้อยๆปีละสองอปีละสองครั้งนะคะ so uh, really เราก็รับมหาสนิทกันทุกปีนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เข้าใจถึงความหมาย I did Communion really understand not the really power the ผมเองก็ไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับพลังของการรับมหาสนิทเลย so I just took as took I it ritual a ผมก็รับมหาสนิทไปเหมือนเป็นพิธีกรรมนะคะ And I think many people in the church at that time also did it as a ritual แล้วผมก็คิดว่าหลายๆคนที่ทำในคริสตจักรตอนนั้นเนี่ยเขาก็ทำกันเป็นประเพณี You know many times in our Christian life we can do the right things หลายๆครั้งในชีวิตคริสเตียนของเราเนี่ยเราอาจจะทำในสิ่งที่ถูกต้อง as a ritual และก็ทำเหมือนเป็นประเพณีที่ถ่ายทอดกันมา But not an expression of faith there is a difference แต่ว่าเราไม่ได้ทำออกมาจากความเชื่อในใจของเราเราเลยนะคบดังนั้นเนี่ยการกระทำมันจึงมีความ คุณก็สามารถอธิษฐานโดยที่ไม่ได้เชื่อก็ได้คุณสามารถที่จะนมัสการโดยไม่ได้มีความเชื่อก็ได้หรือว่าคุณอาจจะทําสิ่งต่างๆที่เป็นกิจกรรมของคริสเตียนโดยไม่มีความเชื่อก็ได้แต่ถ้าคุณทําด้วยความเชื่อในใจของคุณที่เชื่อแบบนั้นจริงๆคุณจะเห็นว่ามันมีพลังมหาศาลและมหาสนิทก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกัน God does to want พระเจ้าไม่ต้องการให้เราทำเหมือนมันเป็นพิธีกรรมหรือว่าประเพณีที่ไม่เกิดผล wants us to have an understanding a revelation of what it is แต่พระเจ้าต้องการให้เราทำด้วยความเข้าใจได้รับการเปิดเผยความจริงว่าสิ่งที่เราทำอยู่มีความหมายยังไง so that every time we partake of the holy communion we are expressing our faith not just involving in a ritual ดังนั้นทุกครั้งที่เรารับมหาสนิทคือเราทำด้วยความเชื่อในใจของเราเราไม่ได้ทำเพราะว่าเห็นเขาทำกันเป็นประเพณีถ่ายทอดกันมา so what is at the heart of taking Holy Communion และอะไรคือหัวใจที่สําคัญของการรับมหาสนิทนี้ Look at what Jesus said ถ้าเราดูในสิ่งที่พระเยซูพูดนะครับ In Luke 19-20ในลูกาบทที่12ข้อที่19นะครับ and he took bread gave thanks and broke it and gave it to them saying this is my body which is given for you do this in remembrance of me พระองค์ทรงหยิบขนมปังโมทนาพระคุณแล้วหักส่งให้แก่เขาทั้งหลายตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งได้ให้สำหรับท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเรา verse 20 likewise he also took the cup after supper saying this cup is a new covenant in my blood which is shed for you และในข้อที่20นะครับ เมื่อรับประทานแล้วจึงทรงหยิบถ้วยด้วยอกระทำเหมือนกันตรัสว่า ถ้วยนี้ซึ่งเทออกเพื่อท่านทั้งหลายเป็นคำสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราก่อนอื่นเราจำเป็นต้องเข้าใจนะคะเพราะพระเยซูคริสต์เองเป็นผู้ที่ได้ก่อตั้งหรือว่าสถาปนาการรับมหาสนิทนี้เห็นไหมครับในข้อนี้บอกว่าขนมปังนั้นเป็นตัวแทนที่บ่งบอกให้เห็นถึงพระกายพระคริสต์แล้วถ้วยน้ำมงุ่นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเลือดของพระ ยซู And so when we take communion ดังนั้นเมื่อเรารับมหาสนิท We are pointing our hearts our minds in the sacrifice of Jesus for our redemption เรากำลังปรับความคิดหัวใจของเราไปอยู่ที่การไถ่และสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำให้กับเราบนกางเขน Now notice Jesus said this ให้เราดูนะคะพระเยซูได้บอกว่า Do this in remembrance of me จงกระทำสิ่งนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเรา Do this in remembrance of me จงกระทำสิ่งนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเรา Now this is a very important statement here that i want to talk about ตรงนี้เป็นประโยคที่มีความสําคัญมากๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันกับคุณ you know many times when when christians take communion หลายๆครั้งนะครับเมื่อคริสเตียนเองได้รับมหาสนิท they just do it as a routine as a ritual ก็ทํากันเหมือนกับเป็นกิจวัตรนะครับหรือว่าเป็นประเพณี you know they don't look deeper into this เขาไม่ได้เข้าใจถึงความหมายที่ลึกซึ้งของมหาสนิท but the purpose of the holy communion แต <c> ่จ <oughs> ุดประสงค์ของมหาสนิทนี้นะครับ is to remember what jesus has done for us. เพื่อเป็นการที่เราจะได้ระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูทําให้เรา And to constantly put our faith in what Jesus has done for us. เพื่อที่เราเองจะสามารถมีความเชื่อในสิ่งที่พระเยซูทําให้กับเราได้อย่างต่อเนื่อง he's not just talking about remembering. How he died on the cross. คือพระองค์ไม่ได้บอกให้เรามาระลึกถึงวิธีที่พระองค์ตายบนกางเขนเท่านั้น But to remember what He has done for us by dying on the cross. แต่ให้เราได้ระลึกถึงความหมายจริงๆว่าโดยการที่พระองค์ยอมตายบนกางเขนเพื่อเรานั้นพระองค์ได้ทําอะไรให้กับเราบ้าง And the reason Jesus wants us to do as often as possible. แล้วเหตุผลที่พระเยซูต้องการให้เรารับมหาสนิทให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ Is because He wants us to always remember what He has done for us at the cross. เพราะพระองค์ต้องการให้เราระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ทำให้กับเราบนกางเขนอยู่เสมอ What you put in your mind constantly, in your thoughts constantly. เพราะ

That bad incident has no power in your life anymore. คุณก็จะเห็นว่าเหตุการณ์เลวร้ายที่เคยเกิดขึ้นตอนนี้ไม่มีผลกระทบอะไรกับจิตใจของคุณแล้ว Because you don't remember, you don't focus on it anymore. เพราะคุณไม่ได้ไปคิดถึงมันคุณไม่ได้จดจ่อกับเรื่องที่เคยเกิดขึ้น But if you remember all the time and think about it all the time, it affects you negatively. แต่ถ้าคุณย้อนกลับไปคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วอยู่ตลอดเวลาคิดถึงมันอยู่บ่อยๆนะคะคุณก็จะเห็นว่าเรื่องนั้นเนี่ยยังสร้างผลกระทบกับจิตใจของคุณได้ On the other hand, และในอีกทางด้านหนึ่ง If you remember the good things that happened in the past. ถ้าคุณเนี่ยคิดถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตของคุณและเป็นสิ่งที่ดี It now it affects you in a positive way. มันก็จะเป็นผลกระทบกับจิตใจของคุณในทางที่ดีด้วยเหมือนกัน And for example, if you remember uh, the warm family that you had growing up. ถ้าคุณได้คิดถึงครอบครัวที่อบอุ่นที่เคยมีตอนที่คุณเป็นเด็กๆนะครับ the times your mom and that took you to a fun place and you had fun with your parents. แล้วช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่พาเธอคุณเนี่ยไปเที่ยวเหมือนสวนสนุกนะคะแล้วก็มีความสนุกสนานด้วยกัน .if you remember those things it affects you today. ถ้าคุณระลึกถึงสิ่งดีๆเหล่านั้นมันก็สามารถสร้างผลกระทบกับจิตใจของคุณในทางที่ดีได้ .so what you remember and what you focus on has great power in your life. ดังนั้นสิ่งที่คุณคอยระลึกถึงสิ่งที่คุณคอยจดจ่อสามารถสร้างผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่กับจิตใจของคุณ .now of all the good things that has happened in the past that you can remember now. ดังนั้นสิ่งดีๆ มีมากมายที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและคุณยังสามารถจดจําได้ในทุกวันนี้ compared to all those things what jesus has done for us at the c r o s s 2000 years ago is much much greater คุณก็ลองนึกดูนะคะว่าถ้าคุณเองได้คิดถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงทําให้กับเราเนี่ยที่บนกางเขนเมื่อ2000ปีที่แล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีและมีความหมายสําหรับจิตใจของเรามากเลย in fact that's the greatest thing that has happened for you เพราะนั้นมันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ that's why god the son of god gave him His life for you และนั่นคือเหตุการณ์ที่พระบุตรของพระเจ้าเองนะคบยอมเสียสละชีวิตของพระองค์เพื่อไถ่คุณ That's where God demonstrated His love for you และนั่นก็คือสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยได้สำแดงความรักที่มีกับคุณ That's where Jesus defeated sin for you และนั่นก็คือเหตุการณ์ที่พระเยซูได้ชดใช้ความบาปและปราบความบาปให้ผ่าแพ้เพื่อตัวคุณ That's where That's where Jesus redeemed you from the curse และนั่นก็คือจุดที่พระเยซูได้ไถ่คุณจากทุกคำสาปแช่ง It's the greatest thing that happened for you at the cross มันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตให้กับคุณนะครับที่กางเขนนั้นและพระเยซูก็อยากจะให้คุณได้ระลึกถึงเหตุการณ์ตรงนั้นอยู่เป็นประจำทุกครั้งที่คุณเริ่มสงสัยกับความรักของพระเจ้าอยากจะให้คุณได้คิดทบทวนเกี่ยวกับพระกายและพระโลหิตของพระองค์เพราะตรงนั้นมันเป็นการพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าพระเจ้ารักคุณตลอดไป If going through negative you're through

ในสาาาายตของพระเจ้มถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเหมือนอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังในโลกนี้ให้คุณระลึกถึงพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เพราะพระเจ้าเองได้ยอมเสด็จลงมาเพื่อคุณและโดยผ่านทางพระเยซูตอนนี้การทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ภายในชีวิตของคุณแล้วดังนั้นอยากจะให้เราได้ระลึกถึงสิ่งที่พระเยซู ทำนะคบแล้วก็รวมไปถึงผลประโยชน์ทั้งหมดที่พระองค์ให้กับคุณ <You> know, ด้วย This the heart taking communion. เพราะตรงนี้ก็คือใจความที่สำคัญของการรับมหาสนิททุกคร <Because S 1> ั้งเพราะว่าเราซึ่งเป็นมนุษย์ตอนนี้เราอาศัยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งที่อยู่ในฝ่ายกายภาพ no, We always see the don't เราจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นโลกทางฝ่ายวิญญาณด้วยตาของเราเสมอไป always feel the dont spiritual เราไม่สามารถที่จะรู้สึกหรือสัมผัสได้กับโลกทางฝ่ายวิญญาณเสมอไป แต่ก็อยากจะให้เรารู้ว่าโลกฝ่ายวิญญาณน,นั้นมีอยู่จริง and so to help us God told us to take something that is physical bread and cup แล้วการที่จะช่วยให้เราสามารถระลึกถึงความเป็นจริงทางฝ่ายวิญญาณได้พระเจ้าก็เลยให้ขนมปังกับถ้วยน้ำางุ่นนี้เป็นเครื่องเตือนใจทั้งสองอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของโชคลางหรือว่าของขลังนะครับหรือไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นมายากลแต่มันเป็นเหมือนกับว่าจุดเชื่อมโยงความเชื่อของเรา you look at bra the bread. คุณมองดูขนมปังและคุณก็ระลึกถึงร่างกายของพระเยซูที่ถูกตรึงบนกางเขนคุณได้มองดูถ้วยน้ำมงุ่นทำให้คุณได้ระลึกถึงพระโลหิตพระเยซูแล้วทำให้คุณได้ระลึกถึงการไถ่ที่พระเยซูไถ่คุณนี่คือเหตุผลที่พระเยซูบอกว่าจงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราในพระกายของพระคริสต์ นะคะ people have been taught for many years ผู้คนอาจจะถูกสอนกันมาหลายปี during communion you have to remember your sins ว่าในช่วงของการรับมหาสนิทคุณจําเป็นต้องคิดถึงความบาปของตัวเอง t h a t s not consistent with the scriptures แต่การเชื่อแบบนั้นนะคะมันไม่ตรงกันกับพระคัมภีร์ even in the book of Corinthians when Paul wrote to the church เราแม้แต่ในหนังสือโครินนะคะเมื่อเปาโลได้เขียนไปถึงคริสตจักร when he said examine yourself เมื่อเปาโลบอกว่าให้เรานั้นน่ะพิสูจน์ดูหรือพิจารณาดูตัวเอง in the context is not talking about examining their sins ในบริ นนั้เขาไม่ได้พูดถึงการมาพิจารณาดูว่าเรายังมีความบาปอยู่หรือเปล่า them examine you are doing this faith telling examine are was taking as an just if doing you by or แต่คําว่าพิจารณาดูตรงนี้หมายถึงว่าให้เราดูซิว่าสิ่งที่เรากําลังกระทําอยู่เนี่ยเราทําด้วยความเข้าใจในความหมายที่ถูกต้องหรือเปล่า 's, <S right. so i t เพราะมันไม่ใช่เวลาที่เราจะมาคิดถึงความบาปของเราแต่มันเป็นเวลาที่เราควรจะระลึกถึงการที่พระเยซูเป็นเครื่องบูชาให้กับเราต่างหาก

ีเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ Let's pray ให้เราที่ฐานด้วยกันนะคร Father I thank you for the sacrifice of Jesus พระบิดาลูกขอบคุณสําหรับการถวายพระเยซูเป็นเครื่องบูชา And the power of this redemption is working in my life และพลังแห่งการไถ่ตรงนี้ได้กําลังทํางานอยู่ในชีวิตของลูก In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen And <Amen. S 1> well, thank you for joining us we'll see you again next time God bless you ขอบคุณมากนะครับที่วันนี้มาศึกษาพระคัมภีร์กับเราและขอพระเจ้าอวยพรแล้วเราจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับ It is our passion to see you walk in victory. เป็นความมุ่งมั่นและปรารถนาในใจของเราที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะนะครับ Victory that Jesus has paid for you at the cross เป็นชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายชดใช้ให้กับคุณที่กางเขน And to see you walk in the purpose that God has created you for แล้วการที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างคุณขึ้นมา And you can do that through the revelation of the word of God แล้วคุณเองสามารถจะทำได้โดยการเปิดเผยความจริงที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้า That's the reason we make our teachings available to you และนี่คือเหตุผลเองที่เราได้จัดเตรียมคำเทศนาดีๆไว้ให้กับทุกๆคน so please subscribe to our channel ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe ในช่อง YouTube ของเรานะครับ and don't forget to click the bell icon และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคบ so that you can be notified when we have new sermons เพ so ื่อคุณจะไม่พลาดคำเทศนาดีๆนะคบ take advantage of these teachings ยังไงก็อยากจะให้เราได้ช่วยประโยชน์จากคำสอนเหล่านี้นะคบ experience all that God has for you เพื่อคุณเองจะได้รับประสบการณ์กับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียม ียมไว้ให้ God bless you ขอพระเจ้าเวยพรนะครับ